ยุทธ์การลงทุนในทองคำนะคะพอทำระดับต่ำไล่ลงมาแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปได้แต่ดูเหมือนว่าแรงซื้อจะยังแผ่วๆอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะตีกลับขึ้นไปที่แนวต้านสำคัญได้ณระดับราคาล่าสุด 1,220 เหรียญกลยุทธ์การลงทุนนั้นทำอย่างไรดีนะคะพูดคุยกันในช่วงนี้กับคุณเบนจมามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG Bullion International นะคะคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะภาพโดยรวมพอราคาลงมาทำโลแล้วรีบาวกลับขึ้นไม่ได้แต่ว่าการสร้างฐานณจุดนี้ที่แรงซื้อยังน้อยอยู่แบบนี้ทำไงดีคะจะเห็นได้ว่าแรงซื้อยังคงน้อยจริงๆนะคะคุณโสภาคะสะท้อนจากตัวเลขของ CFTC เลยซึ่งบ่งชี้ว่าในตลาดทองคำโดยเฉพาะสัญญาฟิวเจอร์สในตลาดโคเม็กยังมีการเพิ่มสถานะขายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะพบว่าตัว Hedge Fund แล้วก็ผู้จัดการกองทุนก็ยังคงเพิ่มสถานะขายสู่ระดับ 146,000 กว่าสัญญาสะท้อนว่านักลงทุนในตลาดโดยเฉพาะในตลาดเก็งกำไรในโคเม็กก็ยังมองว่าทองคำยังมีโอกาสปรับตัวลดลงได้อีกนะคะแต่ว่าภาพรวมดีๆสำหรับตัวราคาทองคำก็คือจะเห็นได้ว่าทองคำไม่ได้ลงไปทำระดับต่ำสุดใหม่ต่ำกว่า 1,211 ยูเอสดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ซึ่งเราประเมินไว้ว่าเป็นแนวรับสำคัญนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่ายังคงตั้งฐานเหนือระดับดังกล่าวได้อาจจะมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นในช่วงสั้นๆค่ะโดยสำหรับวันนี้เนี่ยประเมินว่าโซน 1,227 นะคะจะเป็นแนวต้านระยะสั้นระยะแรกรวมถึง 1,237 ก็ยังเป็นแนวต้านสำคัญซึ่งเรามองไว้ว่าถ้าหากยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวดังกล่าวได้ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงเพื่อสร้างฐานของราคาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีการประชุมธนาคารกลางสำคัญเยอะเลยล่าสุดตัวของ BOJ เองก็ดูเหมือนจะมีนัยยะสำคัญต่อทิศทางทองคำด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะมีส่งผลนะคะอย่างตอนแรกเนี่ยตลาดคาดการมากขึ้นว่าจริงๆแล้ว BOJ อาจจะมีการปรับลดการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินลงนะคะแต่เรียกได้ว่าการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีการคงอัตราดอกเบี้ยมีการคงเป้าหมายเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีเหมือนเดิมแต่ว่าสัญญาที่ BOJ ส่งออกมานะคะก็จะพบว่ามีการปรับลดนโยบายการเงินเนี่ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็เลยทำให้หลังจากที่ BOJ เปิดเผยผลการประชุมทำให้ดอลลาร์มีการแข็งค่าในช่วงสั้นๆเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนแล้วก็กดดันให้ทองคำอ่อนตัวลงมาแตะระดับประมาณ 1,219 เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อนที่ดอลลาร์เองก็มีการลดช่วงบวกลงตัวทองคำก็เลยฟื้นตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,220 อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อได้ว่าสินทรัพย์หลายๆตัวน่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบรวมถึงทองคำด้วยนะคะเพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้ก็ยังมีอีกหลายธนาคารกลางรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายๆตัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องของดอลลาร์รวมถึงกระทบมาถึงตัวทองคำด้วยค่ะค่ะถ้าแนวต้านยังคงอยู่แถวๆ 1,227 หรือว่าแนวต้านเดิมคือ 1,237 กับไม่มีลงใหม่อย่างที่คุณเบนจะมาว่าเสี่ยงเปิดโพซิชันไหมคะหรือว่านักกรอบแคบๆแบบนี้อาจจะถึงเงินสดก่อนดีคะเรียกได้ว่าถึงเงินสดก่อนนะคะแนะนำว่าระยะสั้นๆถึงแม้ราคาทองคำจะแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของไซด์เวย์เพื่อตั้งฐานของราคาทองคำนะคะแต่การเข้าซื้อเรายังคงแนะนำว่าให้รอการอ่อนตัวของราคาเท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าซื้อในโซน 1,211 จนถึงระดับ 1,215 แน่นอนว่าควรตั้งจุดสต็อปลอสแล้วก็ไม่ควรเข้าซื้อที่แนวรับแนวรับหนึ่งเต็มทั้งพอร์ต 100% นะคะควรจะแบ่งเฉลี่ยในการเข้าซื้อรวมถึงตัดขาดทุนถ้าหากหลุด 1,211 ทันทีนะคะเดียวกันค่ะดีดตัวกลับในช่วงสั้นๆถ้าใครไม่อยากเทคริสหรือไม่อยากรับความเสี่ยงได้มากนะคะดีดตัวไม่ผ่าน 1,227 ก็อาจจะใช้เป็นจุดแรกในการขายทำกำไรค่ะแต่ถ้าหากว่ามีการดีดตัวขึ้นมายืนเหนือ 1,227 ได้อาจจะรอลุ้นทดสอบที่แนวต้านถัดไปซึ่งเราประเมินไว้เป็นแนวต้านสำคัญในโซน 1,237 ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ